เราอยู่ด้วยกันกับแฟนเก่าเนี่ยคือเขาไม่สบายจนไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งในสมองทีนี้ก็เริ่มกินเริ่มเที่ยวเริ่มจนมาได้เจอกับแฟนใหม่ก็พาผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวแล้วก็ไปมีอะไรจนวันหนึ่งเอาจริงๆคือรู้ว่าตัวเองท้องแล้วเราก็ท้องโดยมั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนนี้แน่ๆใช่เพราะว่าหนูไม่เคยมีอะไรกับใครนอกจากแฟนคนเก่าซึ่งคนเก่าเขาไม่สามารถทำอะไรหนูได้เพราะว่าเขาป่วยมาวันนี้เรามานั่งคุยกันพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมคะนิดนึงค่ะนี่ตัวเป็นๆเลยนะคะเนี่ยเห็นบอกว่าอยากจะเข้ามานั่งคุยกันจ้ะน้องฝนทิพย์ค่ะนะคะใช่ค่ะมีอะไรอยากจะมานั่งคุยกันอยากเล่าอะไรให้ฟังคะแฟนเก่าต้องบอกว่าเป็นอดีตแฟนเก่าที่เสียไปแล้วนะคะก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วใช่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะเราอยู่ด้วยกันกับแฟนเก่าเนี่ยคือเขาเราไม่โอเคเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของเขาทางแฟนเราเขาก็รู้ดีว่าระหว่างแม่เขากับตัวเราคือมันคนละพื้นฐานกันคือเราเข้าไปก็ต้องมีเรื่องอ่ะคือครอบครัวเขาไม่ชอบเราอย่างนั้นใช่ค่ะค่ะแต่อยู่ในบ้านเดียวกันไหมใช่ค่ะอยู่ในบ้านเดียวกันโอ้โหก็มีความอึดอัดเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้เพิ่งจะมารู้เขาตรงที่ว่าเขาไม่สบายเขาเริ่มสงอสงแงเริ่มไปทำงานไม่ได้เริ่มทำอะไรไม่ได้แล้วเริ่มปวดหัวจนไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรครับมะเร็งในสมองต้องผ่าแล้วตอนนั้นอาการเขาทรุดมากพอเขารู้ว่าเขาจะต้องผ่าค่ะซึ่งตอนนั้นทางพ่อทางแม่เขาคือเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องด้านโรคมะเร็งเลยเขาคิดแต่ว่าลูกเขาต้องเสียแน่ๆค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอย้ายโรงพยาบาลแล้วก็จะไปดูแลรักษาเองที่บ้านแต่หนูบอกว่าหนูเชื่อในตัวหมอคิดว่าเขาต้องทำให้แฟนหนูรอดค่ะแล้วหนูจะบอกหนูก็เลยบอกว่าหนูจะดูแลเขาเองเขาก็บอกหนูทำไม่ได้หรอกเพราะว่าการดูแลคนคนนึงมันเป็นเรื่องยากมันเป็นไปไม่ได้เพราะเธอไม่เคยจับอะไรในบ้านเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกหนูคิดว่าหนูทำได้เขาก็บอกเธออยากลองใช่ไหมหนูลองจนถึงเดือนที่สองซึ่งเขาเริ่มขยับตัวได้เริ่มพูดคุยกับเราได้แต่คือมันต้องจูนสมองใหม่หมดเลยค่ะว่าอันนี้ใครคนนี้ใครช่วงนั้นคือเหมือนประมาณว่าเขากำลังฟื้นฟูความจำแล้วเขาก็แบบมาลงกับเราคือเหมือนแบบว่าโมโหวุ่นวายอะค่ะคือแบบคนที่เขาป่วยอะค่ะโมโหวุ่นวายอารมณ์ร้ายใส่เราก็เหนื่อยละตรงนั้นจบพอออกมาจากห้องมาแทนที่เราว่าจะได้ผ่อนคลายหรือว่าเราอยากจะคุยอยากระบายกับใครก็คุยไม่ได้เลยสักคนหนึ่งก็เลยแบบโอเคไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจเราเลยกลับไปหาเพื่อนแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มกินเริ่มเที่ยวเริ่ม อะไรสัพเพเหระไปค่ะค่ะจนมาได้เจอกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงเป็นเพื่อนของเพื่อนเราใช่ค่ะค่ะก็พาผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวแล้วก็ไปมีอะไรค่ะแล้วเข้ามาจีบเจออะไรแบบนี้ป่ะอาการใช่ค่ะก็เหมือนประมาณว่าถ้าเอาตรงๆแล้วถ้าเหมือนประมาณอาการก็คือถ้ามึงให้กูก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณตอนนั้นเราก็รู้นะว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ใช่ค่ะก็คือเราก็ไม่คิดจะผูกมันคือเราแค่สนุกขำๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงเอาจริงๆคือรู้ว่าตัวเองท้องอ๋อจริงๆผู้ชายคนนั้นที่เราบอกว่าอ่ะรักสนุกไม่ผูกพันเขาโสดไหมคะไม่โสดค่ะตอนนั้นไม่มีอยู่ซึ่งเขาก็บอกเขาบอกเรารู้จักเพื่อนอีกทีค่ะว่าคนนี้เขามีลูกมีเมียอยู่แล้วนะแล้วเราก็ท้องโดยมั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนนี้แน่ๆใช่เพราะว่าหนูไม่เคยมีอะไรกับใครนอกจากแฟนคนเก่าซึ่งคนเก่าเขาไม่สามารถทำอะไรหนูได้เพราะว่าเขาป่วยค่ะค่ะคราวนี้พอท้องขึ้นมาปั๊บก็มีการคุยกับเขาว่าเนี่ยเราท้องนะเรามีลูกกับเธอนะอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็อย่างที่เฉยๆหรออะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ฟังเราเหมือนเขาไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เธอเขามีแฟนอยู่แล้วว่าเธอจะมาท้องกับเราได้ยังไงอะไรเพราะเราตั้งเงื่อนไขทั้งคู่ไว้อยู่แล้วว่าก็แค่รักสนุกนะไม่ผูกมัดและไม่ต้องรับผิดชอบใช่ค่ะแล้วหนูก็บอกเขาว่าประกอบกับไม่ที่มาบอกเนี่ยไม่ได้ว่าให้มารับผิดชอบนะแค่บอกให้รู้เองว่าเฉยๆว่าตอนนี้เรากำลังท้องแล้วก็กำลังท้องกับเธอแค่นั้นเองแต่พอหลังจากนี้คือเดี๋ยวเราจะดูแลรับผิดชอบตัวของเราเองซึ่งเธอไม่ต้องมาดูแลตรงนี้
ค่ะค่ะแล้วเราบอกกับคนที่บ้านยังไงพอท้องขึ้นมามันโอ้โหมันเป็นโจทย์ที่ยากซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกันนะคะใช่ค่ะค่ะเราบอกกับคนที่บ้านยังไงหนูก็รู้ตัวว่าตัวเองผิดก็เราเดินไปหาแฟนเราก่อนซึ่งตอนนั้นเขาก็เริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มเดินเริ่มคุยกับเรารู้เรื่องแต่เขาก็ถามเราก่อนคือเขาแซวก่อนนะเออช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นอยู่บ้านเลยไปไหนหรออะไรเงี้ยหนูก็บอกเออไปหาเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนแล้วเขาบอกเขามีเรื่องอะไรจะคุยด้วยเออว่ามาดิเห็นรู้สึกว่าช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีนี่เพราะว่าเริ่มมีอาการแพ้ท้องไงคะค่ะเริ่มมีอาการแพ้ท้องเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับตัวหนูเยอะมากนั่นคือสามีที่ป่วยอยู่ของเราค่ะบอกอืมใช่แล้วรู้ไหมเขาเกิดอะไรขึ้นมีอะไรก็พูดมาถามแค่นี้มีอะไรก็พูดมาเขาท้องนะอึ้งไปนิดนึงก็อึ้งไปนิดนึงบอกกับใครอะรู้ไหมรู้แล้วทางเขารู้หรือเปล่าว่าท้องรู้บอกแล้วคุยแล้วเราจะเอายังไงหนูก็บอกว่าไม่อ่ะคือหนูไม่ให้เขารับผิดชอบหรอกเพราะว่าหนูไม่คิดที่จะอยากอยู่กับเขาบอกงี้หนูไม่อยากอยู่กับเขาแล้วอีกอย่างนึงคือบอกตามตรงนะหนูทำเพื่อความสมุดความเพื่ออยากเอาชนะมากกว่าค่ะสามีเขาจะไม่รู้สิเราต้องแอบคิดต่อให้ตอนนี้สามีไม่ได้อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะตรงนั้นเขาก็คงมีความเจ็บปวดของเขาไม่ใช่น้อยหนูยอมรับเลยว่าหนูทำให้เขาเจ็บปวดซึ่งหนูมารู้ไอ้ตอนที่เขาเสียแล้วเขาทำทุกอย่างเพื่อหนูจริงค่ะในที่สุดเรื่องที่ใหญ่ที่สุดวันนั้นพอเราเล่าให้เขาฟังแล้วเขาว่ายังไงคะไม่ได้ว่ายังไงค่ะเขาไม่เคยคิดที่จะให้เอาเด็กออกเขาเพียงแต่ว่าดูแลตัวเองให้ดีแล้วเอายังไงกับชีวิตเริ่มต้นยังไงกับชีวิตคิดให้ดีๆค่ะแต่เขาก็ไม่บอกแม่เขาไม่บอกญาติเขาญาติที่ช่วยค่ะคือไม่บอกที่บ้านเขาเลยใช่ค่ะจนคือแบบท้องมันใหญ่แล้วอะค่ะจนเขาต้องบอกว่าเออไอที่เป็นท้องนะแต่เขาก็เริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่ลูกของตัวเองแน่นอนเขาก็เลยเรียกไปคุยกันแต่ตรงนั้นหนูไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันอ๋อเขาไปเรียกคนที่บ้านเขาคุยเองใช่ค่ะเพราะพี่แบบว่าแค่แอบเดาว่าแม่เขาจะยิ่งโกรธขนาดไหนเนาะเพราะว่าเหมือนกับคุณแม่เขาจะดูถูกเราไว้ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเขามีข้อตกลงกันยังไงแต่แม่เขายอมให้หนูอยู่แต่โดยที่หนูไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันค่ะต้องสามีเราบอกว่าต่อให้เราท้องแล้วเขาว่ายังไงคะคือเขาก็ยังอยากให้เราอยู่ตรงนั้นใช่เขาอยากให้เราอยู่เขาอยากให้เขาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าให้หนูอยู่ตรงนี้ต่อไปถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันหมายถึงว่าถ้าเกิดเราพร้อมจะเดินออกไปก็ให้มาคุยกับเขาแต่ถ้ายังไปไหนไม่ได้ก็อยู่ตรงนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็เขาดูแลเราดีมาโดยตลอดจนคลอดแล้วก็พี่สาวเขามาดูแลให้แล้วพอหลังที่ลูกเราโตออกมาแล้วก็ทำงานตามปกติทุกอย่างก็คือทำงานปกติอะไรปกติมีวันหนึ่งเขาเรียกเราไปคุยว่าอยู่อย่างนี้สุขสบายไหมพอใจในสิ่งที่อยู่ไหมหนูก็บอกก็อยู่ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแม่ตัวเองก็โอเคแล้วอะไม่มายุ่งกับเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหมแต่โดยที่ไม่มีลูกตัวเองนะเขาขอลูกไปเลี้ยงหนูก็เลยบอกว่าทำไมอ่ะเขาบอกถ้าอยู่ตรงนี้หนูไม่มีอนาคตเลยเพราะยังไงเหมือนประมาณว่าพ่อแม่เขาก็คือไม่ได้ให้อะไรกับเราแน่นอนเหมือนเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่แล้วพ่อแม่เขาก็คงจะไม่ดูแลอะไรเราต่อแล้วใช่ค่ะเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าเขาเคยพูดว่าเขาว่าอยู่ได้กับเราไม่นานนะเขาก็ต้องไปเขารู้มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะอยู่กับตัวเองตลอดชีวิตหนูก็ทำไมพูดอย่างนั้นอ่ะบอกอย่าให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีกว่าเพราะอย่างน้อยอายุน้อยกว่าเขางานการตอนนี้ก็ดีแล้วอะไรทุกอย่างก็เพอร์เฟกต์หมดแล้วลองเอาเก็บไปคิดดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็ทำงานอยู่ใช่ค่ะทำงานอยู่นั่นคือเราก็คือเดินออกมาจากบ้านนั้นมาอยู่คนเดียวมาทำงานเองอะไรเองใช่ซึ่งมันก็คือความปรารถนาดีของเขาที่อยากให้เราตั้งตัวเองให้ได้แล้วก็ให้ทุนมาด้วยก้อนหนึ่งเพื่อที่ให้เรามาตั้งตัว
ปตอนนั้นพี่กำลังจะถามว่ามันมีสักแวบไหมที่เรารู้สึกว่าไม่ไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้มีลูกด้วยได้ดูแลแม่ให้เขาด้วยหรือดูแลตัวเขาด้วยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมตอนนั้นหนูไม่คิดไม่อย่างนั้นทำไมหนูถึงคิดอยากจะออกมาตอนนั้นหนูก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้ทำไมหนูไม่อยู่กับเขาดูแลเขาจนวันสุดท้ายแล้วค่อยเดินก้าวออกมาหนูก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่าทำไมหนูถึงเลือกที่จะเดินออกมาก่อนหน้านี้ก็ยังงงกับตัวเองอยู่แต่ยังว่าละค่ะอาจจะด้วยตอนนั้นเด็กด้วยค่ะอาจจะได้ความได้ความที่รู้สึกว่าอ๋อถ้างั้นก็เธอบอกแล้วนะงั้นฉันก็เดินออกมาหรือแม้กระทั่งคุณแม่เขาก็ตามทีค่ะคือตอนแรกรู้แหละว่าเขาอาจจะต้องดูถูกหรืออะไรก็ตามทีอะแต่พอถึงวันนึงเขาก็เสียสละมากๆที่เขาก็จะดูแลลูกให้เราแม้ว่าไม่ใช่หลานแท้ๆของเขาด้วยจนทุกวันนี้ก็คือลูกหนูอีก2คนก็คือเขาก็เป็นฝ่ายดูแลหรอใช่ค่ะแสดงว่าหลังจากที่จากเขาคนนั้นหนูก็มามีครอบครัวใหม่ใช่ค่ะซึ่งครอบครัวใหม่ของหนูก็คือก็ไม่โอเคเหมือนกันอันนี้คือแฟนคนที่เป็นคนปัจจุบันนี่ค่ะหมายถึงว่าเป็นพ่อของลูกคนแรกป่ะใช่ค่ะพ่อคนแรกแล้วคนที่สองที่สามใช่ค่ะแล้วมีการกลับมาเจอกันอีกตอนนั้นหนูก็กลับไปหาแฟนเก่าอยู่เหมือนกันค่ะว่าเนี่ยมีเหตุการณ์เนี่ยคือมีอะไรเราจะคุยกันตลอดค่ะเนี่ยพ่อของลูกกลับมาเขาบอกแล้วไงเขาก็ยังให้คติให้ข้อคิดเราคิดดูให้ดีๆนะผู้หญิงเราอ่ะมีหลายผัวมันไม่ดีหรอกถ้าเราคิดไหนๆเราก็คิดที่จะมีลองมีอะไรกับเขาแล้วลองใช้ชีวิตอยู่กับเขาอยู่ไหมถ้ามันไม่ได้ผิดประเพณีไม่ได้ผิดธรรมเนียมอะไรก็ควรจะให้โอกาสเขานี่คือสามีกล่าวบอกเราใช่ค่ะเราก็เลยกลับไปดีกับอีกคนนึงใช่ค่ะแล้วก็อยู่กันจนมีลูกอีก2คนใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าชีวิตก็ไม่ได้หวานหรือว่าเรียบหรูอะไรเลยก็เจออุปสรรคมาเยอะหลายอย่างแล้วคนนี้ก็เจอหนักซึ่งเราไม่เคยเจอมาก่อนค่ะทั้งเรื่องผู้หญิงเรื่องพ่อแม่เขาเรื่องลูกเขาเรื่องสารพัดค่ะคือเราบางครั้งเราก็เหนื่อยท้อทุกอย่างแต่คนที่ช่วยเราและอยู่ข้างๆให้กำลังใจเราก็คือเขาคือแฟนเก่าเราค่ะสามีคนปัจจุบันจากตอนแรกเลยก็คือการเริ่มต้นจากการรักสนุกแต่ไม่ผูกพันและก็มีปัญหาต่างๆนานามากมายจนมาใช้ชีวิตด้วยกันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาณปัจจุบันเลยจนณปัจจุบันถามว่าหนูคือเขาก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนไม่เคยกินข้าวด้วยกันเลยเริ่มกินข้าวด้วยกันเริ่มมีใช้ชีวิตประจำวันอยู่ร่วมกันหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าลูกคนที่สามหรือเปล่าเพราะว่าพอหลังจากลูกคลอดลูกคนที่สามมาแล้วมันมีอยู่ครั้งนึงค่ะคือเราทะเลาะกันแรงมากเราแรงกันถึงขั้นแบบตบตีกันแล้วทีนี้ลูกคนที่สามมาเป็นลูกสาวเขาไปนั่งอยู่ใต้โต๊ะแล้วเขาก็เอามือปิดหัวค่ะเหมือนเด็กเหมือนในละครนะเขามือปิดหูแล้วแบบสั่นไม่เอากลัวแล้วกลัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะโหค่ะก็จากนั้นมาก็คือบอกว่าห้ามทะเลาะต่อหน้าลูกอีกอันขาดถ้าไม่อย่างนั้นคือเราจบกันเราไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วทำไมลูกสองคนของเราถึงต้องไปกลับไปให้บ้านสามีเก่าเป็นคนเลี้ยงดูคะเป็นเพราะว่าหนูก็เข้าทางบ้านทางฝั่งสามีใหม่ไม่ได้เหมือนกันแล้วก็คนแรกทั้งสองคนเลยนะคะทั้งสามคนด้วยซ้ำไปคนแรกที่หนูออกจากห้องคลอดและหนูเห็นก็คือแฟนเก่าหนูพร้อมกับญาติพี่น้องเขาเขาจะซื้อของมาให้ซื้อของบำรุงมาให้ซื้อทุกอย่างมาดูแลเราทั้งที่อันนั้นมันไม่ใช่เลื่อนเนื้อเชื่อขายเขาเลยแต่เขาดูแลเราดีทุกอย่างเคยถามเขาอยู่เหมือนกันว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรกับทางนี้ทำไมถึงดูแลหนูขนาดนี้เขาบอกว่าต้องขอบใจที่พาลูกชายเขากลับมาให้เขาอีกรอบหนึ่งในสิ่งที่เราได้ดูแลลูกชายเขาในตอนนั้นใช่ค่ะแล้วสามีเก่าเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อไหร่คะเขาสามารถยื้อชีวิตได้อยู่ได้ถึงเกือบ10ปีอะค่ะหนูก็แบบเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากเพราะเขากินยาตลอดออกกำลังกายตลอดจนมีอยู่วันนึงเราไปหาเขาแล้วรู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วมันมีอยู่วันนึงที่หนูไปโรงพยาบาลพอดีเจอหมอประจำของเขาก็เลยถามเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เขาอาการแย่นะเพราะว่ามะเร็งมันเริ่มลามอีกแล้ววินาทีสุดท้ายแทนที่ว่า
โอเคหนูไปไม่ทันเขาหรอกค่ะแต่ว่าวันก่อนที่เขาจะเสียเขาก็บอกว่าเออถ้าไม่อยู่แล้วอะดูแลลูกนะอย่าตีลูกนะทั้ง3ตัวเลยอยู่ดูแลลูกให้ดีๆถ้าไม่มีเวลาเลี้ยงอะก็ไม่ให้ป้าเขาเลี้ยงมาได้เข้าบ้านเข้าออกบ้านนี้ได้สบายแล้วก็บอกว่าเวลามาหูอะไม่มีใครคอยดับอารมณ์ให้แล้วนะเข้ามาที่ห้องเขาร้องไห้เลยเอาให้เต็มที่ก็คือเขาห่วงแล้วทุกอย่างเขารู้ทุกอย่างแม้กระทั่งวันเกิดทั้งที่เขาไม่สบายแต่โทรมาอวยพรอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแบบความโชคดีหรือโชคร้ายอะไรมันมากกว่าเนอะโชคดีที่ได้เจอผู้ชายคนหนึ่งที่รักเรามากขนาดเนี้ยแต่โชคร้ายคือเราเห็นคุณค่าเขาน้อยไปหน่อยค่ะและโจทย์ใหญ่ในชีวิตก็มาอีกคือตอนนี้เราป่วยเองบ้างแล้วใช่ค่ะค่ะสิ่งที่ตอนนี้เราเป็นคือหมอนรองกระดูกทับเส้นค่ะเส้นกำลังจะต้องผ่าตัดใช่ค่ะเส้นกำลังต้องผ่าตัดค่ะแล้วหมอบอกว่าไงบ้างคะต้องรักษาตัวเองใน6เดือนเนี้ยต้องไม่ทำอะไรเลยต้องเข้ารับการบำบัดอย่างเดียวซึ่งงานปกติของเราคือต้องขับรถต้องทำให้ได้เลยค่ะซึ่งในตอนนี้สามีคนปัจจุบันเขาใจรู้เรื่องและพร้อมจะดูแลเราขนาดไหน เขาพอรับรู้ค่ะแต่ว่าเรื่องการดูแลนี่คือเขายังไม่มาพูดกับเราว่ามันจะต้องทำยังไงมันจะต้องดูแลรักษายังไงก็คือรับรู้ว่าโอเคเดือนหน้าต้องผ่าตัดนะจบแล้วเราคิดว่าเราจะยืนอยู่ด้วยตัวเองไหวไหมเนี่ยแหละค่ะหนูปัญหาก็คืออยากจะถามว่าหนูควรที่จะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของตัวหนูเองดีกับชีวิตครอบครัวเขาจะกลับมาสามารถเลทเฮมเอาต่อไปไหมเขาจะกลับมามีผู้หญิงอีกไหมและเขาจะดูแลลูกได้ดีเหมือนอย่างที่ตอนที่เราทำงานให้กับเขาได้มั้งไหมตรงจุดนี้ก็เป็นห่วงเขาหลายๆอย่างเพราะเราไม่เคยคุยกันเรื่องการถามว่าได้คุยกันไหมคะว่าเอ้ยเดี๋ยวสถานการณ์มันจะเกิดอันนี้ขึ้นนะแล้วเราจะจับมือกันยังไงเราจะช่วยกันยังไงไม่เคยคุยเลยค่ะเพราะเคยถ้าจะคุยกันหนูกลัวคำตอบที่มันไม่โอเคหลายๆอย่างถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือหนูก็คงต้องหยุดในการผ่าตัดหนูขอให้หนูทำงานต่อดีกว่าแต่หนูหนีความจริงไม่ได้นะต่อให้เรากลัวคำตอบแล้วเราพยายามที่จะไม่ถามเมื่อกี้แวบหนึ่งพี่อยากจะถามเหมือนกันว่ากับสามีคนปัจจุบันเรารักกันไหมหนูคิดว่าหนูรักเขามากนะคะเพราะว่ากี่ครั้งแต่ถ้าให้ทะเลาะกันกี่ครั้งหนูก็ให้อภัยเขาได้ตลอดค่ะหนูจะผิดสักกี่ครั้งจะแบบนอกใจกันสักกี่ครั้งหรือว่าเจอปัญหาอะไรร้ายๆมาหรือว่ากระทั่งแม้กระทั่งแบบว่าเคยมีการลงไม้ลงมือกันหนูก็ให้อภัยเขาตลอดค่ะเพียงแต่แค่อันเนี้ยมันตอบยากว่าเราจะสามารถมั่นใจในตัวเขาได้ไหมเพราะหนูก็ยังหลีกเลี่ยงการที่จะต้องคุยกันจริงๆใช่และอีกอย่างนะคะเราเคยพูดกันบ่อยๆเนาะบางทีความรักที่มันได้จากการแย่งชิงอ่ะเราอาจจะถูกทิ้งเป็นคนต่อไปคือพี่รู้ว่าหนูไม่ได้ไปแย่งชิงเขาแต่ภาพที่เราจะเห็นเขาเราเห็นภาพเก่าที่เขาเคยดูแลภรรยาเขายังไงก็ยังสามารถที่จะมากุ๊กกิ๊กกับผู้หญิงข้างนอกได้และเราเป็นหนึ่งคนที่ไปกุ๊กกิ๊กกับเขาแบบที่ทั้งรู้ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วและพอวันนี้เราได้เขามายืนข้างๆความรู้สึกไม่ต่างเลยเพราะความมั่นใจมันไม่มีนะคะคราวนี้พี่ว่ายังไงก็ตามทีอ่ะควรจะต้องเปิดใจคุยไม่ว่าคำตอบจะคืออะไรที่ผ่านมาหนูใช้ความโชคดีไม่รู้ว่าใช้หมดมือหรือยังเห็นว่าหนูมีปัญหาเต็มเลยนะแต่ความโชคดีทำให้หนูรอดจากปัญหาหนึ่งไปสู่อีกปัญหาหนึ่งตลอดเลยค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มันอาจจะถึงวันที่สู่อยู่บนโลกความเป็นจริงสักทีว่าในที่สุดเรามีครอบครัวอยู่จริงๆไหมหรือในที่สุดเป็นสิ่งที่เราแค่คิดว่าฉันเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นครอบครัวนั่นแหละค่ะหนูกลัวคำตอบตรงนั้นว่าถ้าเกิดว่ามันความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันไม่ได้ว่าอยู่คำว่าเป็นครอบครัวแล้วเราจะต้องเดินยังไงต่อแต่ในที่สุดแล้วเราก็จะอยู่กับการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นี่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าบังเอิญมันก็มีแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องผ่าตัดเราต้องป่วยคือถ้าไม่งั้นอ่ะถ้าไม่มีเรื่องนี้มันก็อาจจะอ่ะ
ยื้อๆไปอยู่ๆกันไปทุกบ้างสุขบ้างกันไปแต่ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บยังไงก็ตามแต่เนี่ยมันก็ต้องคุยกันนะพี่ว่าถ้าเราจับมือคุยกันคือพี่เป็นคนชอบใช้วิธีตั้งคำถามคือบางทีถ้าเราคุยกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยถ้าฉันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วเธอจะทำยังไงเนี่ยไม่ว่าคำตอบของเขาจะตอบมาว่าอะไรเราจะได้รู้ว่าเราจะไปต่อยังไงไม่ออกใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่ายังอยู่ในความคลุมเครือแบบเนี้ยเราก็แอบมีความหวังอยู่แหละแต่ในสุดแล้วเราถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นล่ะแล้วกว่าเราจะไปรู้เนี่ยมันอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ถ้าณวันนี้จับมือเลยถามตรงๆกันไปเลยดีกว่านึกออกใช่ไหมคะคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเขาปฏิเสธเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วแหละว่าอ้าวเราฉันจะไปต่อยังไงอย่างที่หนูบอกเราหยุดไว้ก่อนได้ไหมการผ่าตัดไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านนะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งไหมในการตั้งหลักตั้งตัวให้ดีก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยผ่าหรือต้องด้วยวิธีแบบไหนอะไรเงี้ยพี่ว่ามันจะต้องมันทำให้เราได้หาทางออกเพื่อเตรียมสำหรับตัวเองค่ะใช่พี่ว่าทุกอย่างค่ะถ้าความจริงอยู่ตรงหน้าเราต้องกล้ายอมรับความจริงก่อนเราหลบเราหนีมาไม่ได้ทั้งชีวิตบังเอิญที่ผ่านมาหนูใช้วิธีการหนีปัญหาด้วยบ่อยแต่คราวนี้ถ้ามันเจอสิ่งนี้เราจะต้องรู้จะได้รู้ว่าในที่สุดแล้วเราไม่ได้รักกันมากพอนี่หว่าเฮ้ยเรารักเขามากการทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องที่พี่ถือมากเพราะพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเธอไม่แคร์ลมหายใจฉันว่าและยิ่งมีลูกนั่งกรี๊ดๆอยู่ใต้โต๊ะนั่นเขาต้องเป็นภาพที่สอนใจเราทั้งชีวิตลูกคนแรกเธอยังไม่รับผิดชอบเลยจนวันนี้ลูกมีพ่อในหัวใจเขาแล้วนะคะคราวนี้แล้วครอบครัวของเราอ่ะเราจะเดินหน้าต่อไปโดยการที่จะบอกว่าเขาให้ความหวังไม่ได้ละถ้าเรายังหลอกตัวเองลูกๆวันนี้เอาพูดตรงๆนะคะหนูโชคดีตรงที่ครอบครัวสามีเก่าก็ดูแลลูกๆให้ใช่ค่ะใช่ไหมคะหมดปัญหาไปหนึ่งเปลาะถ้าหนูบอกว่าลูกคือที่สุดในหัวใจตอนนี้คือตัวเราสิ่งที่หนูกังวลพี่ว่ามันมีความกังวลอีกอันหนึ่งที่หนูดูจะแอบกลัวคือเราไม่รู้ว่าตอนที่เราไปผ่าตัดและทำอะไรไม่ได้เลย6 เดือนสามีปัจจุบันจะนอกใจไหมใช่ค่ะแต่หนูก็ต้องเอาโจทย์เนี่ยวัดใจเลยพี่ว่าวันหนึ่งคนเรารักกันมันรักกันแบบที่มันต้องมีสุขก็แบ่งปันความสุขมีทุกข์ก็ต้องช่วยกันแบ่งเบาถ้าวันหนึ่งมีความสุขแล้วฉันอยู่ตรงนั้นแต่เวลาที่ฉันมีทุกข์เธอเดินไปหาความสุขที่อื่นคนคนนี้ไม่สมควรจะเป็นคู่ชีวิตเพราะชีวิตมันมีทั้งด้านดีที่สุดด้านสวยที่สุดและด้านแย่ที่สุดอ่ะถ้าจะมาอยู่กันในแต่เฉพาะด้านดีๆและด้านแย่ไม่รับเราจะได้รู้ว่าเออจริงๆฉันเป็นคนตัวคนเดียวมาตั้งนานแล้วนี่ว่ะใช่ป่ะคะใช่ค่ะนะบอกตัวเองเอาไว้ความโชคดีใช้ไปหมดแล้วตอนนี้ถ้าอยากได้ต้องทำเองละต้องใช้สติค่ะตอนนี้ใช้สติและใช้ความพยายามโชคดีสมมติวันนี้ไม่มีละสติกับความอดทนและพยายามค่ะแต่ไม่เป็นไรขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆขอบคุณค่ะแก้ปัญหายังมีสติและพี่เชื่อว่าความสุขหลายๆอย่างไม่ต้องรอที่คนอื่นค่ะสร้างเองนะคะได้นะเราต้องขอบคุณใช่ค่ะสถานที่ที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเป็นสถานที่นั่งแล้วดูมีสมาธิในการพูดคุยมากจริงนะคะใช่นะคะ At 13 Wine and Dine ทองหล่อซอย13นะคะเป็นร้านอาหารอิตาเลียนแล้วก็มีไวน์ชั้นเยี่ยมที่คัดสรรมาให้บริการในราคามิตรภาพบรรยากาศสบายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็มีบัตรทางร้านมอบให้มากับเราด้วยเป็นบัตรกำนันในการรับประทานชุดอาหารกลางวัน5 รางวัลเนี่ยพี่อ้อยใช่แล้วนะคะต้องทำไงคะกติกาง่ายๆเลยค่ะใครก็ตามที่ดูพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวตอนนี้แล้วมีเข้ามาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์5คนแรกค่ะรับไปเลยค่ะมาทานอาหารที่นี่ด้วยกันนะคะต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารดีและวายอร่อยมากจริงๆค่ะรางวัลละ2 ท่านมูลค่า1,000 บาทนะคะนะอ่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องฝนทิพย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสู้ๆนะลูกขอบคุณค่ะผ่านมันไปให้ได้ด้วยตัวเอง